ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสเดินทางมาที่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียอีกครั้งหนึ่งครับดินแดนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณณสถานที่แห่งนี้ก็คือบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ครับเพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ที่กำลังเข้ารับการฝึกอบรมและมาสักการะพุทธสังเวชนีสถานประเทศอินเดียเนปาลครับการเดินทางมาในครั้งนี้เราได้เห็นภาพต่างๆของพระว่าที่พระธรรมทูตที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้การเดินทางมาที่ประเทศอินเดียเนปาลในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ท่านได้รับความรู้จากพระธรรมวิทยากรที่ถวายความรู้แก่ว่าที่พระธรรมทูตให้ท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปครับสำหรับบรรยากาศและกิจกรรมของการเดินทางมาที่ประเทศอินเดียเนปาลในครั้งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมเลยครับโดยในคราวนี้คณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้ทรงครุฑในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพยวรังคูลรุ่นเก้ารัชกาลที่10ของพวกเราได้เดินทางมาดูงานการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศณประเทศอินเดียเนปาลและได้มานมัสการสังเวชนีสถานได้ศึกษาพุทธประวัติในภาคปฏิบัติณสถานที่จริงระหว่างวันที่25มีนาคมถึงวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2561ภายใต้การอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะรัฐบาลคณะสงฆ์และพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลซึ่งในวันที่4พฤษภาคมได้มีพิธีฟังโอวาทจากหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลแล้วก็ยังมีการปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษและก็มีการสวดพระพุทธมนต์และเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ใกล้เจดีย์พุทธคยาด้วยซึ่งในคราวที่เราปฏิบัติอย่างนี้ก็ด้วยเหตุที่ว่าเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาให้มั่นของพระธรรมทูตของผู้ที่จะเป็นพระธรรมทูตเพื่อเพิ่มความรู้เพิ่มความมั่นใจเพิ่มสิ่งที่จะเป็นปัญญาให้กับท่านผู้ที่จะไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการปฏิบัติคราวนี้ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศท่านพระธรรมวิทยากรได้ถวายความรู้ให้ประสบการณ์ให้โลกทัศน์ให้วิสัยทัศน์แก่ผู้เข้าอบรมทั้งหมดที่เดินทางมาในคราวนี้จำนวน152รูปคนด้วยกันภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยที่เราได้จัดกลุ่มออกเป็น8กลุ่มแล้วก็มีผู้ที่เป็นเมนเตอร์ผู้ที่ให้คำดูแลหรือวิทยากรผู้ที่จะคอยสนับสนุนกำกับดูแลให้การปฏิบัติ
ให้การจัดทำรายงานจากการดูแลการฟังการดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็โดยเพราะเหตุที่ว่าพระธรรมทูตไทยที่มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอินเดียเนปาล นี้เนี่ยได้มีความเสียสละเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ใช้ความสามารถของท่านเพื่อที่จะสนองงานของคณะสงฆ์เพื่อที่จะทำงานในหน้าที่ความเป็นพระธรรมทูตในภาวะของพระสงฆ์ให้เป็นที่กระจรกระจายไปทั่วโลกดังนั้นในคราวเดียวกันนี้เราก็ได้ฟังการบรรยายพิเศษของพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลจึงถือว่าการทำหน้าที่มาดูงานของพระธรรมทูตในคราวนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ให้กับโครงการอบรมเป็นอย่างยิ่งคณะพระธรรมทูตได้ทำหน้าที่ขยายงานโดยการสร้างวัดตามพุทธสถานที่สำคัญโดยเฉพาะเขตพุทธสังเวชนียสถานซึ่งวัดแรกก็คือวัดไถ่พุทธคยาต่อจากนั้นมีการสร้างวัดไถ่นาลันทาวัดไถ่สารนาถที่พาสีวัดไถ่กุสินาราแดนปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดไถ่ลุมพินีประเทศเนปาลวัดไถ่เชตวันและวัดไถ่อื่นๆทั่วทั้งพุทธสถานตามนโยบายของคณะสงฆ์ซึ่งมาวันนี้มาถึงปีนี้มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียเนปาลได้มาปฏิบัติหน้าที่นำพุทธภูมินำพุทธสถานให้มีชีวิตกลับฟื้นคืนมาจากที่สลบสลายแทบจะหมดสิ้นไปจากแผ่นดินอินเดียนี่คือหน้าที่หลักของคณะพระธรรมทูตนอกจากสร้างวัดซึ่งเป็นอารามสถานตามพุทธสถานต่างๆแล้วก็มีการขยายผลสร้างส่วนที่เป็นสาธารณกุศลอย่างเช่นโรงเรียนสถานพยาบาลดูแลชาวอินเดียท้องถิ่นพร้อมกันนั้นยังมีการสนับสนุนในภาคส่วนของการศึกษาการตั้งโรงเรียนชาวพุทธการสร้างพุทธวิหารเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียและการทำหน้าที่พระธรรมทูตยังขยายผลไปถึงการบรรพชาอุปสมบทแก่คณะกุลบุตรผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นการบวชสามเณรอินเดียภาคฤดูร้อนการอุปสมบทชาวพุทธอินเดียผู้ศรัทธาการทำหน้าที่ของพระธรรมทูตเริ่มขยายผลเป็นที่ประจักษ์มาอยู่ณขณะนี้และที่สำคัญก็คือมีส่วนเข้าไปดูแลศรัทธาชาวพุทธไทยผู้แสวงบุญที่เดินทางมาจากแผ่นดินไทยมาที่นี่ก็มีวัดมีคณะสงฆ์คณะพระธรรมทูตดูแลนำบูชากราบสักการะนำเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านี่คือหน้าที่โดยรวมของคณะพระธรรมทูตที่อินเดียโครงการการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นโครงการที่สนับสนุนงานในสายงานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศได้จัดนำคณะพระธรรมทูตว่าที่พระธรรมทูตมาสู่แผ่นดินพุทธภูมิเพื่อเป็นการศึกษาอบรมสู่ภาคสนามและนำสู่ภาคปฏิบัติในพุทธสถานที่จริงนี้เป็นเหตุให้เกิดคุณูปการอย่างยิ่งเพราะว่าคณะพระธรรมทูตเหล่านั้นท่านได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมได้มาเห็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอินเดียเนปาลและท่านเหล่านั้นยังได้โอกาสเข้าสู่พุทธสถานได้เห็นจริงได้ปฏิบัติจริงได้ประสบการณ์ตรงในการบูชาสักการะพุทธสังเวชนียสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นตัวอย่างการทำงานของคณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียเนปาลได้เห็นแนวนโยบายปฏิปทาการทำงานและก็ความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าการทำหน้าที่ที่ประเทศอินเดียเนปาลนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างจะยากจะทำอะไรให้สำเร็จนั้นก็ต้องใช้บารมีความเพียรพยายามที่สูงสุดถึงจะบรรลุถึงความสำเร็จแต่ละอย่างได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อคณะพระธรรมทูตว่าที่พระธรรมทูตเข้าสู่สถานที่จริงได้ฝึกอบรม
ฝึกหัดดัดตนได้เห็นพุทธสถานได้ศึกษาพุทธธรรมได้บูชาสักการะถึงสถานที่จริงๆได้เห็นบทบาทหน้าที่ของคณะพระธรรมทูตผู้ทำงานอยู่แล้วก็สามารถใช้เป็นแม่แบบเป็นแม่บทเป็นตัวอย่างในการทำงานกลับไปสู่ประเทศไทยหรือไปทำงานในต่างแดนที่ต่างๆทั่วโลกได้นี่คือคุณูปการในอนิสงส์และพระธรรมทูตเหล่านี้เมื่อท่านได้เดินทางมาถึงที่นี่ได้มาร่วมโครงการได้เข้าสู่พุทธสถานจากศรัทธาที่ท่านมีอยู่แล้วยิ่งเพิ่มศรัทธามากยิ่งขึ้นจากประสบการณ์ที่ท่านมีแนวคิดที่หลากหลายเมื่อท่านได้มาที่นี่ก็จะได้บทสรุปในการที่จะมีแนวคิดว่าจะทำอะไรต่อไปจากวิถีที่ค่อนข้างจะคับแคบก็มาเห็นวิถีที่กว้างขวางโดยเฉพาะการทำงานสายงานพุทธภูมิที่อินเดียเนปาลคณะพระธรรมทูตเหล่านี้ต่างก็มีจิตศรัทธาที่เพิ่มเป็นพลังแล้วก็มีแรงอุตสาหะวิริยะเพราะเห็นการทำหน้าที่ของพระธรรมทูตที่อินเดียเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่น่าศึกษาแล้วก็น่าปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งก็ทำให้ท่านเหล่านี้นั้นมีพลังที่จะทำหน้าที่เห็นอานิสงส์ในการทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตโดยเฉพาะสายต่างประเทศสิ่งเหล่านี้จะเป็นปลูกฝังอุปนิสัยปลูกฝังศรัทธาที่ยิ่งแก่คณะพระธรรมทูตและเมื่อท่านกลับไปท่านก็จะใช้ประสบการณ์ความรู้ประสบการณ์ตรงสิ่งที่ท่านได้รับนำไปถ่ายทอดอย่างมีพลังเต็มศรัทธานี่คืออานิสงส์ในการนำคณะพระธรรมทูตมาฝึกหัดดัดตนมาเข้าสู่พุทธสถานที่สำคัญแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นพี่จากคณะพระธรรมทูตผู้ได้ทำหน้าที่อยู่แล้วเห็นประสบการณ์ตรงเห็นผลงานเห็นวิธีการเห็นแนวคิดที่หลากหลายแล้วก็ท่านสามารถสรุปนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและจะทำให้เกิดประสิทธิผลในการประกาศทำประกาศงานในสายงานพระธรรมทูตในสายต่างประเทศซึ่งตรงนี้คือคุณูปการและก็สิ่งอานิสงส์ที่จะได้รับแล้วก็เป็นพลังอย่างสูงสุดเพราะว่านี่คือพุทธสถานท่านได้มาเห็นสถานที่จริงได้มาประสบการณ์ตรงได้ศรัทธาเกิดขึ้นด้วยจิตใจของท่านพลังที่ท่านได้รับพลังที่ท่านได้สัมผัสท่านก็จะสามารถนำถ่ายทอดนำไปปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานปฏิบัติงานในศรัทธาของท่านแล้วก็ขยายผลต่อไปยังผู้อื่นนี่ก็เป็นอานิสงส์ที่น่าอนุโมทนาในโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและก็ขออนุโมทนาในโครงการที่คณะผู้บริหารครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้จัดโครงการนี้นำคณะพระธรรมทูตมาฝึกอบรมศึกษาดูงานปฏิบัติธรรมณแผ่นดินพุทธภูมิเป็นอย่างสูงขออนุโมทนาวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสเดินทางร่วมแสวงบุญศึกษาพุทธประวัติประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดีย4สังเวชนียสถานซึ่งในการมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลบุญใหญ่กำไรชีวิตเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าได้ร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาด้วยซึ่งสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดก็คือที่ลุมพินีวันเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งมีพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมพิธีแห่และก็เดินธรรมยาตราเป็นจำนวนมากถือว่าในการมาครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างยิ่งในการมาร่วมบุญในครั้งนี้ร่วมกับงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ในครั้งนี้ในขณะก็ในขณะนี้ก็กำลังยืนอยู่ที่พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอนำบุญกุศลในการมาแสวงบุญร่วมกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศในครั้งนี้ฝากท่านสาธุชนทุกท่านให้มีส่วนร่วมในการบุญกุศลในครั้งนี้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุขอเจริญพรท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านในวันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้ร่วมเดินทางมากับโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ปีพุทธศักราช2561ได้เดินทางมาประเทศอินเดียและเนปาลตั้งแต่วันที่24เมษายน
ไปจบโครงการเอาวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2561ในช่วงระยะเวลาของการเดินทางมาประเทศอินเดียและเนปาลในครั้งนี้นั้นได้มีโอกาสได้ชมแล้วก็ศึกษาดูงานการทำงานของพระธรรมทูตสายอินเดียและเนปาลพร้อมกันนั้นก็ได้ร่วมเดินทางไปชมพุทธสถานต่างๆในประเทศอินเดียและเนปาลการเดินทางมาครั้งนี้นั้นบรรยากาศของการเดินทางร่วมกันกับคณะผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศนี้นั้นถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากทีเดียวเพราะว่าได้กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานที่ต่างๆและพร้อมกันนั้นก็มีพระธรรมวิทยากรที่ได้บรรยายให้ความรู้ให้ความเข้าใจถึงสถานที่ต่างๆเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีบรรดาพระผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตแต่ละรูปท่านก็มีความตั้งใจมากที่จะเรียนรู้ศึกษาดูงานให้เป็นแบบเป็นตัวอย่างที่จะนำไปปฏิบัติหน้าที่ของตนในแต่ละวัดแต่ละประเทศที่ตัวเองจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นบรรยากาศของการเดินทางมาครั้งนี้นั้นมีทั้งฝ่ายผู้บริหารคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็พระผู้ดูแลและพระธรรมวิทยากรฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็คือพระผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั้งสองกลุ่มนี้นั้นต่างฝ่ายก็ต่างก็ดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะแต่ละท่านก็จะต้องดูแลจิตใจของตัวเองว่าเราจะเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันได้อย่างไรพระคณาจารย์พระธรรมวิทยากรหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆท่านก็ตระหนักว่าเราจะต้องทำเป็นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพระธรรมทูตผู้เข้ารับการอบรมในขณะเดียวกันพระผู้เข้ารับการอบรมนั้นก็เป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะศึกษาดูงานและก็อบรมให้เป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาที่วางไว้นั้นก็ถือว่าไม่ผ่านการอบรมฉะนั้นในเงื่อนไขเหล่านี้เป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตนให้เป็นอย่างดีฉะนั้นในการทำงานในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เบาสบายแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เข้าใจถึงแต่ละบุคคลแต่ละท่านและเรียนรู้ถึงสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นการที่มีพระธรรมทูตรุ่นพี่ที่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศอินเดียและเนปาลท่านก็ได้แชร์ประสบการณ์ที่ท่านได้ทำงานมาแล้วก็ได้จดจำได้เรียนรู้ได้เข้าใจว่าแต่ละวัดแต่ละแห่งนั้นมีหน้าที่มีบทบาทมีการทำงานที่แตกต่างกันออกไปสรุปแล้วทั้งหมดเป็นการทำงานเพื่อพระศาสนาเพื่อเป็นการประกาศพระธรรมคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กระทั่งแต่ละบุคคลแต่ละฝ่ายทั้งสองฝ่ายดังกล่าวมาข้างต้นนั้นแต่ละฝ่ายก็ดูแลจิตใจของตัวเองว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเป็นที่รักที่พึงพอใจทุกคนก็เข้ามาพูดคุยทักทายแล้วก็ซักถามในเรื่องราวต่างๆให้เกิดความกระจ่างชัดเจนแล้วก็เป็นที่เคารพหน้าเริ่มใสมีข้อวัดปฏิบัติที่เป็นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นที่น่าเจริญใจมองไปแล้วการกระทำหรือข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั้นก็ไม่บกพร่องไม่เสียหายใดๆทำให้มองว่าเราได้ทำหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งโล่งเบาสบายแล้วก็เจริญจิตเจริญใจพอได้ยินได้ฟังเมื่อไรก็มีความชื่นใจว่าเราได้มีโอกาสได้ร่วมเดินทางกันกับท่านนี้รูปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่รู้จักพูดมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นเป็นไปก็ค่อยพูดค่อยจาแล้วก็ได้พูดคุยสนทนากันให้เกิดความกระจ่างสว่างชัดเจนไม่ปิดบังอำพรางซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันการที่อยู่ร่วมกันนั้นสิ่งหนึ่งจะต้องรู้จักฟังด้วยเช่นเดียวกันว่าแต่ละท่านต้องการจะสื่อสารอะไรเรารู้จักฟังรู้จักใคร่คิดพิจารณาแล้วก็มาไตร่ตรองด้วยดีเพื่อจะให้งานส่วนรวมนี้เดินหน้าพัฒนาไปได้ด้วยดีไม่เกิดเป็นอุปสรรคและปัญหาใดๆทั้งสิ้น
เป็นคนที่แสดงเรื่องลึกซึ้งได้นะเรื่องราวบางอย่างเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจก็สามารถจะอธิบายให้เข้าใจอย่างจำแจ้งกระจ่างสว่างชัดเจนออกไปแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือไม่ชักนำในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไม่ชักนำในเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระเหล่านี้เป็นข้อที่กัลยาณมิตรซึ่งจะต้องดูแลซึ่งจะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องแล้วก็กลมกลืนให้เป็นไปได้ด้วยดีซึ่งการที่เดินทางมากับคณะผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ครั้งนี้นั้นถือได้ว่าเป็นโอกาสดีมากทีเดียวที่ได้อยู่ร่วมกันกับพระภิกษุหมู่ใหญ่ได้เห็นว่าการทำงานของพระภิกษุผู้ทำงานนั้นแต่ละท่านแต่ละรูปท่านก็มีความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ให้เป็นแบบเป็นตัวอย่างที่จะนำไปปฏิบัติงานพระศาสนาในอนาคตยิ่งขึ้นไปซึ่งถ้าเราได้บุคลากรทางพระศาสนาที่ผ่านการอบรมพระธรรมทูตชนิดนั้นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาแล้วก็สร้างบุคลากรของพระศาสนาที่ดีที่จะทำให้บุคคลที่ผ่านโครงการนี้แล้วมีความอบอุ่นมั่นใจแล้วก็มีแบบเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานพระศาสนาในอนาคตของท่านแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละองค์ไปซึ่งในโอกาสที่คณะผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตได้เดินทางมาประเทศอินเดียและเนปาลครั้งนี้นั้นบัดนี้ก็ใกล้เวลาที่จะจบโครงการในการเดินทางในประเทศอินเดียและเนปาลด้วยแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปก็มองว่าทุกคนนั้นมีจิตใจที่มีความสุขมีความเบิกบานมีความรู้มีความเข้าใจชัดเจนในโครงการแล้วก็มีความมั่นใจว่าตัวเองนั้นได้ฝึกได้ศึกษาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ควรฝึกศึกษาให้เกิดความสว่างกระจ่างชัดเจนหวังว่าโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของมหาจุฬาแห่งนี้นั้นจะพัฒนาก้าวหน้าไปให้เกิดความสมบูรณ์และก็ได้เกิดประโยชน์ให้กับพระศาสนาในอนาคตยิ่งขึ้นไปด้วยในฐานะที่ผู้ที่ร่วมเดินทางมากับการอบรมพระธรรมทูตครั้งนี้นั้นรู้สึกมีความโปร่งโล่งมีความเบาสบายและก็ขอให้โครงการนี้มีความยั่งยืนมั่นคงต่อไปและก็เป็นสิ่งที่เอื้อโอกาสให้บุคลากรหรือพระภิกษุสงฆ์ในพระศาสนานั้นได้เรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติตนพร้อมที่จะออกไปประกาศพระศาสนาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศส่งพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนาว่าจรถะภิกขเวจริกังพหุชนะหิตายะโภชนะสุขายะโรกานุกัมปายะว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากฉะนั้นในการเดินทางศึกษาดูงานของพระธรรมทูตในโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและก็เป็นประโยชน์มากก็ขออนุโมทนาวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไว้ในโอกาสนี้ว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด125รูปครับการเดินทางมาที่ประเทศอินเดียเนปาลในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่ท่านได้เรียนรู้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วและท่านเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปกระจายต่อไปทั่วโลกครับนี่คือบทบาทของว่าที่พระธรรมทูตที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จะไปสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2561ครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยนั้นประกอบด้วยพิธีประสาทปัญญาซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2561ครับซึ่งจะมีพระบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมาเข้ารับปริญญาเป็นจำนวนมากครับในช่วงของวันที่12และ13พฤษภาคมและระหว่างวันที่24ถึงวันที่27พฤษภาคมก็มีงานวิสาขบูชาโลกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นเป็นเจ้าภาพในการจัดในปีนี้ครับก็ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ทราบและได้ร่วมให้การต้อนรับถวายการต้อนรับประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธที่เดินทางมาจากทั่วโลกครับ
ในช่วงของวันที่24ถึง27พฤษภาคมครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาจุฬาเป็นศรีสง่าเพื่อท่าได้ยอ